ตอนนี้คือไต้หวันเตรียมเปิดประเทศแล้วนะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าอาจจะไม่ต้องกักตัวแล้วหลังจากวันที่13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ฟรีวีซ่าให้กับคนไทยด้วยนะครับก็คือเข้ามาเที่ยวได้เลยแบบไม่ต้องขอวีซ่า14วันนะครับก็ขอให้เป็นข่าวดีเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็เจอที่ไต้หวันนะครับทุกคนเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเตรียมพาสปอร์ตมาเที่ยวได้เลยครับ